็ดีใจครับกับสิ่งที่เราทุ่มเทกันมาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นตัดเตรียมการตั้งแต่ขั้นที่เราพูดคุยกันว่าเราจะมาร่วมงานกันพอหนังจบมันก็ยังไม่จบตรงนั้นเราต้องช่วยกันเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเรารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างหนังเรื่องนี้วันนี้ก็ดีใจครับวันที่4แล้ววันนี้มีรอบสื่อแล้วก็พรุ่งนี้ฉายจริงก็ได้ในส่วนตัวของกล้องเองก็ได้โพสต์ไปใน Facebook ว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเดือนนี้เพื่อที่จะที่เหลือก็ขอพักผ่อนร่างกายขอพักผ่อนสมองนะครับทั้งเดือนก็ฝากด้วยนะครับเราตั้งใจมากๆครับเราอยากมอบกำลังใจเราอยากมอบรอยยิ้มให้กับทุกๆคนนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยในโลกใบนี้นะครับพวกเรารู้เรื่องพวกเราอยากให้รอยยิ้มอย่างที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้มาทำงานตรงนี้นะครับว่าผมเชื่อว่าไม่มีพ่อคนไหนในโลกที่จะชอบที่จะเห็นลูกของตัวเองร้องไห้อยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าพ่ออยากจะเห็นรอยยิ้มอยากจะเห็นกำลังใจภาพยนตร์เรื่องนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่มอบรอยยิ้มกำลังใจสู้กันต่อครับพ่อทำอะไรไว้เราให้เยอะมาก 4,000 กว่าโครงการไม่ได้มีแค่พอเพียงช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นคนดีของสังคมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเอารอยยิ้มจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็สู้กันต่อครับฝากด้วยนะครับภาพยนตร์นายคาเจลเสี่ยวทอร์ปิโดจากพี่โต้งพันธมิตรครับสามคนฟิล์มแล้วก็ทุกคนมีความฝันและความหวังมันอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนแต่มันเป็นภาพยนตร์ที่พวกผมอยากให้ทุกคนไปดูมากที่สุดครับ5ตุลาคมทั่วประเทศครับค่ะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเซฟเล่นเพราะปกติเนี่ยเราก็เล่นเป็นแบบว่าดราม่าหรือไม่ก็คุณหนูเฉียวหรืออะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้คือเป็นนโมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แกร่งเป็นผู้หญิงที่ต้องสามารถควบคุมเพื่อนตัวแสบคนอื่นๆในกลุ่มได้เพราะฉะนั้นเป็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนแล้วอยากให้ทุกคนไปชมกันเพราะว่าก็จะได้เห็นเซฟแบบเล่นหลายๆแนวด้วยอะไรด้วยแล้วสำหรับเรื่องนี้รับรองว่าฮาแน่นอนแล้วก็จะได้ไอเดียใหม่ๆสำหรับการทำไข่เจียวนะคะก็อยากให้ทุกคนไปชมกันนะคะ5ตุลาคมค่ะ